สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขวันนี้สุขใจนำเสนอเรื่องราวของมหานครแห่งความสุขเพื่อคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องการปั่นจักรยานลดโลกร้อนแล้วยังเพิ่มสุขภาพที่ดีและยังเปิดโลกการเดินทางใหม่กับ2ล้อคู่ใจอีกด้วยไปติดตามรายละเอียดกันครับกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองแห่งสุขภาวะที่ดีประชาชนอาศัยอยู่ในมหานครแห่งนี้ได้ยังมีความสุขส่วนหนึ่งก็ต้องเริ่มที่เราทุกคนด้วยนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานนั่นเองครับรวมไปถึงการขี่จักรยานท่องเมืองกรุงเพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวด้วยครับซึ่งภายใต้นโยบายมหานครแห่งความสุขที่ต้องการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวกรุงเทพรวมไปถึงการสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนนั่นเองครับโดยการเร่งสำรวจและปรับปรุงทางจักรยานให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายจากชุมชนต่างๆในกรุงเทพซึ่งมีตรอกซอกซอยเป็นจำนวนมากและเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานในพื้นที่จริงขยายเป็นโครงข่ายเส้นทางจักรยานในเมืองและปริมณฑลนั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองขี่จักรยานท่องเที่ยวก็มีให้บริการยืมได้ครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการขี่จักรยานนอกจากเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีเส้นทางจักรยานที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินเลยครับอย่างเช่นการขี่จักรยานชมกรุงเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับซึ่งมีจักรยานบริการประชาชนสามารถยืมจักรยานไปขี่ท่องเที่ยวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับปัจจุบันนำร่องให้บริการทั้งหมด6สถานีครับสามารถยืมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับนอกจากนี้สุขใจขอแนะนำเส้นทางขี่จักรยานแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักปั่นฝีเท้าจำนวนมากครับนั่นคือเส้นทางจักรยานชายทะเลบางขุนเทียนถึงสมุทรสาครครับเส้นทางจักรยานเส้นนี้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปั่นจักรยานไปสู่การพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวระยะใกล้ครับเส้นทางนี้คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้และสัมผัสกลิ่นไอชายทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายครับรู้สึกว่าก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้สนับสนุนให้คนใช้จักรยานแทนการขับรถแล้วก็ให้คนได้สัมผัสแบบว่าสถานที่ในกรุงเทพที่แบบว่าสวยงามจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดขับรถก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเลยเนี่ยแต่ผมคิดว่าจักรยานเป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้คนเข้าถึงสถานที่ที่สำคัญต่างๆได้มากขึ้นเหมือนได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆนะครับอย่างเช่นสนามหลวงถ้าเกิดขับตอนเย็นๆหน่อยก็จะได้เห็นมุมอีกแบบนึงของวัดพระแก้วสวยงามกว่าเมื่อก่อนดีมากเลยฮะจริงๆแล้วอยากให้ท่านผู้ว่านะครับรณรงค์การขี่จักรยานนะฮะไม่ใช่เฉพาะเส้นที่กำหนดให้ปั่นนะครับอยากให้มีทั้งกรุงเทพมหานครเลยฮะเพื่อจะลดจำนวนรถยนต์ลงมาฮะแล้วก็จริงๆกรุงเทพไม่ได้กว้างมากสามารถใช้จักรยานนะครับไปถึงจุดหมายได้โดยที่ได้การออกกำลังด้วยแล้วก็สุขภาพแล้วก็ลดมลพิษด้วยขี่จักรยานเนี่ยฮะออกมาขี่กันเยอะครับเพราะว่าที่ได้แน่ๆคือตัวเราเองครับตัวเราเองได้ก่อนเลยสุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะครับทำงานได้มากขึ้นหนึ่งมันได้ออกกำลังกาย2มันสนุกด้วยมันได้ปั่นไปในที่ต่างๆได้ไปสัมผัสบางทีเราใช้รถยนต์เนี่ยไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเข้าไม่ถึงจุดต่างๆมันจักรยานก็ได้อะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็น่ารณรงค์ให้มาใช้จักรยานกันเยอะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับนอกจากเราต้องสร้างขึ้นเองซึ่งการขี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อยนอกจากนี้ยังได้ร่วมเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและที่สำคัญนะครับการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยนำพาไปสู่สภาวะที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในมหานครแห่งนี้นั่นเองครับการส่งเสริมการขี่จักรยานทั้งในเมืองและรอบเมืองนี้เพื่อร่วมสร้างให้ประชาชนคนกรุงเทพมีสุขภาพที่ดีนำไปสู่การมีความสุขท่ามกลางมหานครแห่งความสุขของพวกเราทุกคนสวัสดีครับร่วมสร้างมหานครแห่งความสุขกับกรุงเทพมหานครร่วมกัน
รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ